จันดูแลงานหลบหนีข้าเจ้าก็อยากไปอยู่หลังเจ้าค่ะแต่ท่านชายนะสิเจ้าคะรังข้าเจ้ากับจุกไว้บอกให้มาอยู่เป็นเพื่อนเจ้านางเผื่อเจ้านางมีอะไรจะใช้สอยดูท่านชายจะทรงเป็นห่วงเป็นใยเจ้านางเหลือเกินนะเจ้าคะข้าเจ้าดีใจกับเจ้านางจริงๆนะเจ้าคะอีกเพียงไม่กี่อึดใจเจ้านางก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขและโชคดีอย่างที่สุดเพราะเจ้านางจะมีท่านชายซึ่งจะทรงรักห่วงใยและคอยคุ้มภัยให้เจ้านางปลอดภัยไปจนชั่วชีวิตข้าเจ้ายินดีกับเจ้านางจริงๆเจ้าค่ะจุก็ยินดีกับเจ้านางเช่นกันเจ้าค่ะเจ้านางแต่งงานแล้วจึงจะอนุญาตให้จุกมาวิ่งเล่นแถวนี้อีกหรือต่อเจ้าคะแล้วจะพาจุกไปเก็บมะลิมาร้อยมาลัยรักถุงให้จุกอีกหรือต่อเจ้าคะไม่เพียงแต่เราจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างเคยแต่เราจะขออนุญาตพี่ชายใหญ่ให้รับเจ้ามาเป็นน้องสาวมาพาเจ้ามาอยู่ที่นี่เลยดีไหมจ๊ะจะจุกตั้งต่อของพี่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวเจ้านางก็หกล้มกันพอดีตัวเราใช้เล็กๆซะที่ไหนอ่านนั่นยังไงพูดยังไม่ทันขาดคำหอมไม่หลับเลยจ้ะวันนี้เราคงจะเหนื่อยมากไปหน่อยไม่ไหวหรอกเจ้าค่ะงานพิธีก็ทั้งวันแถมยังต้องเดินรับแขกตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเจ้านางรับประทานยาหอมซะหน่อยนะเจ้าคะเดี๋ยวข้าเจ้าจะไปชงมาให้ก็ดีเหมือนกันรับประทานยาเราอาจจะดีขึ้นเราไม่อยากให้พี่ชายใหญ่ต้องเป็นกังวลกับเราข้าเจ้าจะรีบไปรีบมานะเจ้าคะจะขอไปด้วยนะคะจีรายุทธ์อ่ะก็เลยเดินมาหาจะบอกว่าราชาวดีอ่ะขึ้นไปดูงานข้างบนแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมฟังพี่แล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในนั้นเลยอ่ะพี่ทวินอาจจะทำงานหนักมากเกินไปจนตาฝาดก็ได้นะคะไม่ฝาดหรอกราชาวดีพี่เห็นจะคาตาเลยนะแล้วอีกอย่างคุณชายจีรายุทธ์ก็เพิ่งเดินเข้ามาชายที่พี่เห็นคนนั้นจะเป็นใครอะถ้าไม่ใช่ผีอะโอ้ยสาธุผีเจ้าผีนายหรือเปล่าเจ้าคะลูกมาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดวางให้ไม่ได้เจตนาคิดร้ายอะไรเลยนะเจ้าคะเพียงได้มาให้ลูกเห็นกำมันแสกๆเลยนะเจ้าคะเวลาไหนลูกก็ไม่อยากเห็นนะเจ้าคะสงสารลูกเถอะนะเจ้าคะ
ันต้องขอโทษด้วยนะคะดิฉันทำต่อไม่ได้แล้วอะค่ะดิฉันขอลาไปตั้งหลักก่อนนะคะใช่นะครับคุณทวินผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณทวินนะครับที่อุตส่าห์มาช่วยตั้งแต่ต้นเลยถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวกลับพร้อมพี่ทวินเลยแล้วกันนะคะทำไมล่ะหรือว่าเธอติดธุระอะไรอ่ะคือดิฉันอยากกลับไปช่วยตั้งโต๊ะอาหารเย็นบ้างนะคะพอดีไม่ได้ช่วยมานานแล้วโอ๊ยไม่ต้องหรอกจ้าอยู่ช่วยคุณชายที่นี่แหละตรงนู้นมีคนต้องเยอะแยะแล้วลาก่อนนะคะคุณชายมาสิไปส่งฉันที่ตึกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาช่วยราชาวดีเขาสามคนรอคอยเธอมาแสนหล่อหรือไงแล้วทำไมไม่อยู่ดูหน้าท่านหน่อยล่ะจ๊ะไหนว่าแค่ดูด้านหลังอ่ะก็ดูสมาร์ทเหลือเกินไม่ใช่หรอ โว้ยลองเดินหายเข้าไปในกำแพงขนาดนั้นน่ะต่อให้หล่อให้สมาร์ทยังไงฉันก็ไม่เอาด้วยหรอก นึกว่ายังขนลุกไม่หายเลย พวกพันโรงเขาบอกว่าเธอถึงกับหัวตั้งเลยไม่ใช่เหรอเออไม่โดนบ้างให้มันรู้ไปเออทวินนี่เดี๋ยวช่วยบอกให้ใครเนี่ยนะจัดอาหารพิเศษสำหรับสองที่แล้วส่งไปที่ตำหนักริมน้ำด้วยวันนี้คุณชายจิรายุทธ์เธอจะรับประทานอาหารเย็นที่นั่นแล้วเธอขอให้จัดเป็นโต๊ะดินเนอร์อย่างดีแล้วก็จัดไวน์แดงไปเสิร์ฟให้ท่านด้วยล่ะสงสัยคุณชายจะชวนราชาวดีไปรับประทานดินเนอร์ตามลำพังสองต่อสองแน่เลยแสดงน้ำเสียงเหมือนริษยาในมิตรนะแม่อารีแหมก็ใครจะไม่อิจฉาละจ๊ะก็คุณชายจิรายุทธ์น่ะทั้งโก้ทั้งสง่าการศึกษาก็ดีชาติตระกูลก็สูงอะไรๆก็ดูดีไปหมดนั่นแหละใช่ไหมสายราชาวดีกับคุณชายคงได้จับคู่แต่งงานตามแม่ทวินอีกคู่นึงแน่